สวัสดีครับวันนี้ที3 B บังเอิญทัวร์เราจะพาเพื่อนมาล่าขุมทรัพย์กันที่คำชะโนดครับบังเอิญทัวร์ล่าขุมทรัพย์คำชะโนดใน EP นี้ครับเราจะพาเพื่อนๆเที่ยวประตูเมืองบาดาลครับเข้าสู่เกาะกลางน้ำคำชะโนดดินแดนแห่งขุมทรัพย์แต่ไม่ใช่ขุมทรัพย์โจรสลัดนะครับแต่ก็คือขุมทรัพย์เลขเด็ดครับตามความเชื่อของหลายๆคนครับว่าถ้ามาที่คำชะโนดแล้วเนี่ยจะได้เลขเด็ดกลับไปครับและที่นี่ก็คือแหล่งขุมทรัพย์ครับใครอยากมีทรัพย์ครับต้องแวะซอยนี้เลยฮะอยากพาพี่มาเอาถ่ายเฉยๆนะไม่ซื้อนะให้52มาหน่อยพี่จริงๆอยากให้โชคพี่หนาวพี่มาหาปู่หาย่าแล้วเขาบอกคนที่มาคำชะโนดเนี่ยมีโอกาสถูกรางวัล8ใน10เลยนะส่วนคนที่มีดวงด้านนี้นะครับเชิญแถวๆนี้ได้เลยนะผมเนี่ยคนนึงละไม่มีดวงด้านนี้จริงๆขอบายก่อนครับอ่อนและสำหรับใครเนี่ยที่อยากซื้อบายสีสำหรับพญานาคเนี่ยนะครับสามารถซื้อตั้งแต่ทางเข้าได้เลยนะราคาเนี่ยเริ่มต้นระยะไกลๆเนี่ย40 บาทครับใกล้เข้ามาก็50 บาทนะแต่ถ้าเกิดซื้อในวัดเนี่ยราคาประมาณ99 บาทครับหลังจากที่เราเดินทางมาโดยที่ไม่ต้องใช้ล็อกโพสครับเราก็มาถึงเกาะกลางน้ำแล้วครับคำชะโนดฮะแล้วนี่ก็คือประตูสู่เมืองบาดาลที่ข้างหน้าเนี่ยมีพญานาคตัวยาวเหยียดลากเข้าไปถึงข้างในครับที่เราเรียกกันว่าคำชะโนดคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วคำชะโนดเนี่ยเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่รากเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ำครับแล้วเกาะนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยต้นชะโนดครับซึ่งถูกกล่าวขานกันว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยคือประตูสู่เมืองบาดาลของพญานาคนั่นเองมาเร็วพวกเราเกาะหางพญานาคเข้าเมืองบาดาลกันเถิดที่คำชะโนดเนี่ยครับถ้าคุณจะมาหาเลขเด็ดจากพ่อปู่เนี่ยตอนนี้เขางดการใช้แป้งและการขูดต้นไม้แล้วนะครับแต่ต้นไม้มันมีแป้งอยู่หนูจะถูเอาแป้งออกให้และนอกจากนี้ที่นี่ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรักษาได้ทุกโรคเฮ้ยรักษาได้ทุกโรคจริงเหรอคุณยายครับจะดื่มจริงเหรอครับนั่นและก็สำหรับคนที่อยากเก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับบ้านนะครับอย่าลืมซื้อขวดแบบนี้เข้ามาตักน้ำได้เลยนะฮะโอ้โหระฆังศักดิ์สิทธิ์จริงๆอยู่ๆเสียงก็ดังเองเฮ้ยไอ้หนูไปเคาะระฆังข้างหลังทำไมเนี่ยถ้าต้นไม้เนี่ยเขาไม่ให้ถูเดี๋ยวยายถูระฆังก็ได้เลขออกมากันเลยได้เลขสองเดี๋ยวนะได้ข่าวว่าถูตรงนี้ไม่ใช่เหรอตรงนี้นะไม่ใช่ถูตรงนี้นะโอ้สุดยอดไปเลยนี่มีเลข8ด้วยจริงๆเรื่องอย่างนี้เนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับคนที่มาแล้วโชคดีเนี่ยครับก็ฝากคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับด้านในเนี่ยเป็นส่วนของการขอเลขเด็ดส่วนด้านนอกเนี่ยใครอยากขอพรจากพระก็มีนะครับส่วนใครที่อยากจะได้กลับไปบูชาที่บ้านเนี่ยด้านนอกก็มีให้เช่าเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นลูกกงลูกแก้วปักคงปักคำพญานงพญานาคเลือกเอาที่เราศรัทธาและชอบได้เลยครับเคยมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่จะบอกว่าผ่านไปนะตอนนี้ปี2019แล้วชื่นชมในการจัดระเบียบโซนนิ่งของที่นี่มากครับเพราะว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นมากเลยครับแล้วไหนๆเราก็มาแล้วครับถ้าเราอยากเห็นวิวรอบเกาะคำชะโนดเนี่ยสามารถขับรถออกมาด้านหลังวัดได้เลยนะครับจะเป็นถนนรอบวัดแล้วก็จะมองเห็นเกาะคำชะโนดอยู่ไกลๆตรงนู้นครับเฮ้ยคำชะโนดมันเป็นเกาะที่ลอยอยู่บนน้ำครับแล้วก็มันไม่ใช่เกาะที่เป็นดินนะมันเป็นเกาะที่ขึ้นจากรากของต้นชะโนดครับมาคำชะโนดเสร็จแล้วหิวครับเดี๋ยวผมจะพาไปแวะทานอาหารร้านอร่อยทางกลับจากคำชะโนดก่อนเข้าเมืองอุดรและตอนนี้เราก็อยู่ที่แลนากาแฟครับสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางกลับจากคำชะโนดครับอยากให้ลองแวะไปทางอำเภอเพ็ญครับอ้อมสักนิดนึงครับแต่จะมาเจอร้านนี้ครับชื่อว่าแลนากาแฟใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศแบบไทยบ้านครับร้านอาหารสไตล์ทุ่งนาบรรยากาศชิลๆอาหารอร่อยๆไม่ว่าจะเป็นอาหารจานเดียวอย่างก็ผัดหรือจะมาเป็นสำรับอย่างเมี่ยงปลาทูหรือใครอยากอู้ฟู่เนี่ยผมแนะนำเลยครับปลาทอดสมุนไพรโอ้โหที่นี่เนี่ยเขาอร่อยจริงๆครับสวัสดีฉันคือควายควายอะไรเอ่ยสีชมพูควายมีความรักแต่ตูดเลอะใครมาช่วงเย็นๆเนี่ยผมแนะนำให้นั่งชั้น2ครับวิวดีมากแต่ถ้าใครมาช่วงบ่ายๆรู้สึกว่าร้อนเนี่ยข้างล่างเขาก็มีห้องแอร์เย็นๆไว้ให้บริการนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่จะมาคำชะโนดนะครับใครอยากจะมาไหว้พระหรือใครอยากจะมาขอพรขอเลขนะครับก็ลองมาดูนะครับเพราะที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งเลยนะที่ชื่อดังของอุดรธานีครับใครมาเที่ยวอุดรธานีเนี่ยอย่าลืมมาแวะนะครับคำชะโนดอย่าลืมติดตามวิดีโอท่องเที่ยวของ T3B ด้วยนะครับกับ T3B บังเอิญทัวร์แชร์เลยครับ